สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lucid Trader และว,วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่นโดยผู้เขียนโคมิยะคาซูโยชิให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับความช่างสังเกตเท่ากับการเป็นคนตาไวเคยนึกสงสัยไหมว่าทั้งๆท,ที่มองสิ่งเดียวกันหรือฟังเรื่องเดียวกันแต่ทำไมสิ่งที่คนอื่นเห็นกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วเรื่องนี้มีเทคนิคของมันอยู่ นั่นคือทักษะโครงสร้างและหลักการของการเป็นคนตาไวคนที่มองไม่เห็นต่อให้มองเป็นหมื่นครั้งก็มองไม่เห็นความช่างสังเกตและความคิดสร้างสรรค์ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันนั่นคือการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นผู้ที่ไม่ได้เป็นคนตาไวแม้จะพยายามค้นหาหรือพยายามคิดสักแค่ไหนสิ่งนั้นก็ไม่อยู่ในสายตามองอย่างไรก็ไม่เห็นการมองเห็นรายละเอียดจึงเป็นการฝึกความช่างสังเกตอย่างหนึง่งพูดง่ายๆก็คือ ถ้ามีเหตุจูงใจเล็กๆน้อยๆจะเริ่มมองเห็นรายละเอียดเมื่อมีความสนใจจะมองภาพรวมและเห็นรายละเอียดบางอย่างหรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้พยายามจะมองสิ่งสำคัญในลำดับต่อไปคือความรู้ว่าจะต้องมองอะไรการมีเกณฑ์การประเมินหรือการสร้างข้อสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ช่วยให้มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสรุปได้ว่าถ้ามีความสนใจจะมองเห็นรายละเอียดถ้าตั้งข้อสันนิษฐานจะมองเห็นรายละเอียดอย่างครบถ้วน บทที่ 1. ดูอยู่แต่มองไม่เห็นอะไรเลยกฎสำคัญในการมองเห็นรายละเอียดมีสองข้อดังต่อไปนี้ถ้าใส่ใจจะมองเห็นรายละเอียดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสังเกตเห็นตั้งแต่แรกถ้ามีความคิดฝังใจจะมองไม่เห็นรายละเอียดความแตกต่างระหว่างคนที่เก็บเงินหล่นได้บ่อยๆกับคนที่แทบจะไม่เคยเก็บได้อยู่ที่กฎข้อ2ออันที่จริงเงินเป็นวัตถุที่คนทำหล่นบ่อยมาก เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะมีใครทำเงินหล่นถ้าคิดฝังใจว่าไม่มีใครทำเงินหล่นก็จะมองไม่เห็นเงินหล่นเพราะจะเอาแต่มองแต่สิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่สำคัญกับตัวเองไม่ได้เก็บภาพทุกอย่างเหมือนกล้องถ่ายรูปปกติแล้วเวลาดูนาฬิกาเพื่อให้รู้เวลาจะไม่ดูรูปแบบของหน้าปัดในทางกลับกันถ้าดูแต่รูปแบบคราวนี้จะไม่ดูเวลาคนเราไม่ได้ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสายตาแต่จะคัดกรองสิ่งที่ควรดูไว้ล่วงหน้า แล้วรับเอาเฉพาะข้อมูลนั้นพูดอีกอย่างคือคัดแยกสิ่งที่ดูออกจากสิ่งที่ไม่ดูขอย้ำอีกครั้งว่าการดูของคนเราไม่ได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพในหัวเหมือนกล้องถ่ายรูปแต่จะเลือกดูสิ่งที่เข้ามาในสายตาหรือดูเฉพาะสิ่งที่ตัดสินใจแล้วว่าจะดูถ้าใส่ใจก็จะทำให้มองเห็นรายละเอียดซึ่งเป็นกฎสำคัญข้อแรกอย่าคิดแค่ว่าเห็นแล้วสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์คือการเลือกดูสิ่งสำคัญ การเก็บข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้ามาจะเยอะเกินไปจนจัดเก็บไม่ทันและไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้ซึ่งอาจทำให้พลาดข้อมูลที่สำคัญไปแถมยังพลาดเยอะเสียด้วยถ้าดูแต่สิ่งที่ตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าจะดูสิ่งไหนที่ไม่คิดว่าจะดูก็จะดูอย่างผิวเผินจึงไม่สังเกตเห็นส่วนคนที่คิดว่าดูเต็มที่แล้วก็จะไม่เห็นไปมากกว่านั้นอีกความดื้อรั้นมันก็เป็นแบบนี้ คนบางคนแค่ดูแวบ,บเดียวก็คิดว่าตัวเองเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วคนแบบนั้นน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะมองข้ามแก่นแท้ไปโดยไม่รู้ตัวและวินิจฉัยผิดและทำผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพในด้านอะไรก็ตามจะมองเห็นสิ่งที่มือสมัครเล่นมองไม่เห็นได้มากมายเพราะเขาพินิจพิจารณาสิ่งที่เห็นยิ่งดูก็ยิ่งเห็นสิ่งที่อยากดูหรืออยากเห็นจึงเพิ่มขึ้น อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งต่างๆมีเรื่องตื้นลึกหนาบางยิ่งดูให้ลึกก็ยิ่งรู้ว่าข้างในยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นอีกมากมายกล่าวคือการได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้และความสนใจในสิ่งเหล่านั้นทำให้ตั้งใจดูส่วนคนที่มองไม่เห็นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็มองไม่เห็นเพราะไม่คิดจะรู้สิ่งที่ตัวเองไม่รู้สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการฝึกความช่างสังเกตคือ การตระหนักว่าตัวเองยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่รู้ดังนั้นการมองเห็นอย่างผิวเผินแล้วทึกทักว่ารู้หมดแล้วเป็นเรื่องอันตรายเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะมองข้ามเรื่องสำคัญไปบทที่ 2. ความสนใจและข้อสันนิษฐานช่วยให้มองเห็นรายละเอียดเริ่มจากมีความสนใจในขั้นตอนแรกในการมองเห็นได้ละเอียดคือการมีความสนใจถ้ามีความสนใจก็จะเริ่มมองและสิ่งนั้นจะเข้ามาอยู่ในสายตาโดยอัตโนมัติ ไม่ได้มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดเหมือนกล้องถ่ายรูปแต่กำหนดสิ่งที่จะมองไว้ล่วงหน้าแล้วเลือกมองสิ่งนั้นนั่นเป็นเพราะความสนใจทำหน้าที่เป็นตัวคัดกรองมืออาชีพมีเกณฑ์การประเมินหรือข้อสันนิษฐานว่าจะดูตรงไหนและอย่างไรการมีข้อสันนิษฐานที่เหมาะสมจะช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งข้อสันนิษฐานที่ถูกต้องได้จะมองเห็นรายละเอียดอย่างแท้จริง ในกรณีนี้ต้องเริ่มจากการแตกประเด็นแล้วมองเฉพาะประเด็นสำคัญกล่าวคือการกำหนดเป้าหมายที่ควรสนใจช่วยให้มองเห็นรายละเอียดได้ง่ายขึ้นช่วงแรกเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายความสนใจแล้วให้มองเป้าหมายนั้นโดยใช้ข้อสันนิษฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ส่วนเรื่องที่จะมองเห็นประเด็นสำคัญในตอนท้ายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะในการตั้งข้อสันนิษฐานเพิ่มเติม ซึ่งการมองเป้าหมายแล้วประเมินว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการตั้งข้อสันนิษฐานสนใจสงสัยสันนิษฐานตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานจะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยมุมมองที่ต่างไปจากเดิมและเปลี่ยนให้กลายเป็นคนตาไวบางครั้งข้อสันนิษฐานก็กลายเป็นเปลือกนอกที่ทำให้เข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นกลับยิ่งทำให้มองไม่เห็นรายละเอียด ไม่ว่าใครต่างก็มีอคติแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างซึ่งสิ่งนั้นทําให้มองเรื่องราวผิดหรือสร้างสถานการณ์ที่บทบังสิ่งที่กำลังมองอยู่ควรจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนั่นคือการสงสัยอคติการหมั่นพิสูจน์ข้อสันนิษฐานที่ตั้งไว้แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญบทที่สามทำตามตัวอย่างแล้วจะเห็นวิธีแยกแยะบริษัทที่ดีในแบบโคมิยะ ถ้าพนักงานบริษัทเรียกลูกค้าว่าลูกค้าแม้เพียงคนเดียวก็ถือว่าบริษัทนั้นใช้ไม่ได้บริษัทที่ดีนั้นประธานบริษัทยันพนักงานพาร์ทไทม์จะเรียกลูกค้าว่าท่านลูกค้าไม่ว่าจะในบริษัทในการประชุมหรือในคู่มือการใช้งานก็ตามบริษัทที่พนักงานบอกลูกค้าที่โทรมาว่าผู้รับผิดชอบกำลังเข้าประชุมออกมารับโทรศัพท์ไม่ได้เป็นบริษัทที่ใช้ไม่ได้ เพราะว่ายอดขายของบริษัทมาจากลูกค้าไม่ใช่การประชุมภายในบริษัทที่โต๊ประชาสัมพันธ์มีแต่โทรศัพท์และบริษัทที่พนักงานประชาสัมพันธ์ถามลูกค้าคำแรกว่านัดไว้หรือเปล่าไม่ใช่บริษัทที่ดีสังเกตเห็นไหมว่าบริษัทที่ใช้ไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องภายในบริษัทมากกว่าลูกค้าพูดอีกอย่างคือตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริษัทที่ดีจะเอาใจใส่ลูกค้า เมื่อลองสังเกตจากข้อสันนิษฐานนี้ว่าบริษัทที่เอาใจใส่ลูกค้ามีลักษณะพิเศษอย่างไรจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้บริษัทที่พนักงานทักทายลูกค้าก็เป็นบริษัทที่ดีเพราะมันเป็นการแสดงออกว่าพนักงานเอาใจใส่ลูกค้าวิธีเดายอดขายของบริษัทเพียงแค่ดูจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็พอจะรู้ว่าบริษัทได้กำไรหรือไม่โดยที่ไม่ต้องดูงบการเงินเลยมีวิธีรู้ยอดขายของบริษัท ถึงจะถามบริษัทที่ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ว่ามียอดขายเท่าไหร่เขาก็คงไม่บอกแต่ในวงการธุรกิจเดียวกันถ้าถามจำนวนพนักงานก็พอจะทราบยอดขายคร่าวๆได้เพราะว่ากำไรขั้นต้นมาจากยอดขายลบด้วยราคาทุนในแต่และวงการมีการกำหนดไว้แล้วว่าสมมุติว่าราคาทุนคือ30%กำไรขั้นต้นจะเท่ากับ70%ถ้านําตัวเลขนี้ไปคูณกับจำนวนพนักงานก็จะทำให้รู้ยอดขายของบริษัท เมื่อนำค่าแรงมาเทียบกับกำไรขั้นต้นจะได้ตัวเลขที่เรียกว่าสัดส,ส่วนรายได้ของแรงงานซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งบริษัทที่มีกำไรขั้นต้นต่ำถึงจะมียอดขายสูงมากสักแค่ไหนก็มักจะให้เงินเดือนพนักงานไม่สูงบางวงการมีกำไรขั้นต้นไม่ถึง20%ด้วยซ้ำวิธีดูงบการเงินในหนึ่งวินาทีแค่รู้วิธีดูเล็กๆน้อยๆไม่ว่าใครก็ดูงบการเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เคล็ดลับการดูงบการเงินคือการตั้งข้อสันนิษฐานที่ถูกต้องในกรณีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถ้าเงินสดและเงินฝากไม่เกินยอดขายหนึ่งเดือนแนะนำให้ไปกู้เงินมาเพราะไหนไม่ช้าบริษัทจะถึงคราวที่ต้องเดือดร้อนมันไม่เกี่ยวว่างบการเงินจะขาดทุนหรือกาไรถ้าไม่สามารถชำระเงินในสิ่งที่ควรชำระในวันนัดหมายบริษัทจะล้มละลายเท่านั้นเองนี่คือประเด็นสำคัญ กรณีของบริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงินดีพอสมควรถ้าจะดูงบการเงินเพียงแค่วินาทีเดียวให้ดูอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนในงบดุลให้ดูแค่ว่าหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าหรือน้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเดือดร้อนถ้าไม่สามารถชำระหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระภายในเวลาหนึ่งปีได้ แม้จะมีหนี้สินหมุนเวียนมากแต่ถ้าเงินสดเงินฝากและลูกหนี้การค้ามีมูลค่ามากกว่าจะตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริษัทจะเอาตัวรอดได้บทที่สวิธีฝึกความช่างสังเกตเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นเล็กน้อยคนที่พิจารณาเรื่องราวต่างๆจากรากฐานเท่านั้นที่จะมองเห็นรายละเอียดมากมายจนน่าประหลาดใจและคนที่พิจารณาเรื่องราวได้ถึงรากฐานจริงๆจะมองเห็นอะไรได้มากขึ้น ถ้าฝึกใช้ความคิดก็จะเข้าใจว่าพยายามใช้ความจำก่อนที่จะฝึกใช้ความคิดจึงมองไม่เห็นแก่นแท้ทำนองเดียวกับนักวิ่งกระโดดไกลจะฝึกฝนเทคนิคการกระโดดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่พัฒนาทักษะการวิ่งเพื่อสร้างแรงส่งก็จะกระโดดได้ไม่ดีการหมั่นใช้ความคิดหรือการคิดอย่างลึกซึง้งก็เหมือนกับการพัฒนาทักษะการวิ่งนั่นเองดังนั้นการฝึกคิดอย่างลึกซึ้งให้เป็นนิสัยจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดโดยอัตโนมัติ แนวทางในการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือการฝึกฝนเทคนิคเพื่อใช้เป็นเครื่องมือถ้ามีเทคนิคจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการมีเทคนิคจะช่วยให้เห็นแนวทางและเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดแบบแตกประเด็นตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาด้านการบริหารมีเทคนิคเครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับการวิเคราะห์การบริหารจึงมองเห็นในสิ่งที่คนไม่รู้เรื่องนั้นมองไม่เห็นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่มีกับไม่มีเทคนิคเครื่องมือ จะมองเห็นเรื่องราวแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเทคนิคอาจเรียกได้ว่าเป็นกันไกลสำหรับที่ปรึกษาและพนักงานบริษัทซึ่งเป็นเครื่องมือที่พวกเขาใช้ตัดปรากฏการต่างๆมาวิเคราะห์การมีเทคนิคเครื่องมือเยอะๆจะช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆเช่นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลวการถ่ายรูปสติ๊กเกอร์และกระเป๋าหลุยวิตองของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลาย มัสโลเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญช่วงกลางศตวรรษที่20เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยามนุษย์นิยมทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการเป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงซึ่งประกอบด้วยความต้องการ5ขั้นดังนี้ขั้นที่1คือความต้องการทางกายภาพขั้นที่2คือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยขั้นที่3คือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของขั้นที่4คือ ความต้องการความเคารพนับถือขั้นที่5คือความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตและตามคำจำกัดความของมัสโลมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จเจริญเติบโตเพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ของชีวิตที่มาสโลกล่าวถึงคือการเป็นตัวเองในระดับแก่นแท้ไม่ใช่เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็น พูดอีกอย่างคือการจะมองเห็นสิ่งต่างๆมากกว่าคนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องใฝ่หาความรู้มากกว่าคนอื่นและเพิ่มความรู้หรือลิ้นชักเครื่องมือเพียงเท่านี้ความรู้จะเข้าไปอยู่ในลิ้นชักและในยามที่ต้องการมันก็หยิบจับออกมาใช้ได้ทันทีการพิจารณาว่าจะเปิดลิ้นชักไหนเท่าไหร่และจะใช้ประกอบกันอย่างไรนั้นจะเป็นตัวกำหนดมุมมองการจะใช้ความรู้อย่างไรนั้นเป็นหัวข้อสำคัญ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งคิดว่าเป็นการกระหายความรู้หรือการพยายามหาวิธีแก้ปัญหาในเวลาจนมุมอย่างจริงจังได้แค่ไหนลักษณะเด่นของสินค้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะสินค้าเหล่านั้นต้องมีลักษณะเด่นเช่นราคาแพงเป็นของหายากใครๆก็รู้จักเป็นต้นสินค้าที่ต้องใช้การอธิบายอย่างละเอียดจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะได้ยาก นาฬิกาข้อมือหรือรถยนต์เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะได้ง่ายกว่านาฬิกาตั้งโต๊ะหรือบ้านเพราะสามารถพกพาได้นาฬิกาตั้งโต๊ะและบ้านก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะแต่ว่าคนพกพาไปไหนมาไหนไม่ได้สินค้าที่พกพาได้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะได้ดีกว่าดูสิ่งปกติให้มากๆเมื่อครั้งที่แพทย์ตรวจพบเนื้องอกในปอดของผู้เขียนและเขาก็ได้เข้ารับการผ่าตัดออกแล้วสาเหตุที่แพทย์ตรวจพบเร็วมากเพราะว่า ผู้เขียนเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำที่โรงพยาบาลลองคิดดูแล้วมันแปลกดีถ้าให้มือสมัครเล่นดูภาพ C.T. สแกนก็ดูไม่ออกแต่ว่าคุณหมอดูออกถามว่าทำได้อย่างไรคุณหมอตอบว่าถ้าดูคนไข้ปกติมากๆแล้วจะรู้เองนี่คือวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งถ้ารู้ค่าเฉลี่ยในแวดวงธุรกิจหรือดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจะรู้ว่าธุรกิจไปได้ดีหรือไม่ คุณหมอก็รู้ความผิดปกติได้จากการเห็นภาพรังสีของคนปกติในจำนวนมากถ้าคุณหมอดูแต่ความผิดปกติหรือโรคภัยก็จะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นโรคหรือเป็นคนปกติแต่ถ้าคุณหมอเห็นคนปกติในจำนวนมากเขาก็จะรู้ถึงความผิดปกติได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นการจะรู้ข้อดีของสิ่งนั้นเมื่อมีสิ่งเปรียบเทียบทุกคนล้วนอยากจะดูสิ่งพิเศษให้ออกซึ่งสิ่งที่ต้องทำคือ การดูของธรมธรมดาๆให้มากๆและหลากหลายอย่างสม่ำเสมอการรู้จักเปรียบเทียบกับของธรมธรมดาๆจะช่วยให้เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆหาวิธีแก้ปัญหาอย่างถึงที่สุดระยะหลังมานี้จะได้ยินเรื่องการมองเห็นปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาซึ่งการมองเห็นปัญหานั้นเป็นความช่างสังเกตอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างคือการมองเห็นปัญหาคือทักษะที่มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับความคิดการวางแผนและการประดิษฐ์ ซึ่งการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ทำได้ยากกว่าการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้การหาวิธีแก้ป<อ>ัญหาอย่างถึงที่สุดจะช่วยเพิ่มทักษะในการมองเห็นปัญหาได้กล่าวคือยิ่งพยายามแก้ปัญหามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นประเด็นปัญหาในมุมมองต่างๆมากเท่านั้นการแก้ปัญหาจึงเป็นเงื่อนไขแรกของการมองเห็นปัญหาไม่สามารถมองเห็นปัญหาได้ทันทีทันใด นอกจากนี้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการมองเห็นปัญหาคือการรับรู้ภาวะวิกฤตซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของความรับผิดชอบและระดับความจริงจังต่อการรับรู้ภาวะวิกฤตจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนการสะสมประสบการณ์แก้ปัญหาไว้มากๆจะสัมพันธ์กับทักษะในการมองเห็นปัญหาการแก้ปัญหาอย่างขอไปทีจะไม่เชื่อมโยงกับการมองเห็นปัญหาถ้าพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือต้องทำอย่างถึงที่สุดนั่นเอง ถ้าแก้ปัญหาอย่างถึงที่สุดจะมองเห็นรายละเอียดใหม่คำสำคัญที่ว่าทำอย่างถึงที่สุดนั้นหมายถึงการทำอย่างลึกซึง้งการทำอย่างถึงที่สุดลองผิดลองถูกและพิถีพิถนันจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดอย่างแน่นอนเพิ่มความสนใจให้หลากหลายและลึกซึง้งการหมกมุ่นคือการมีความสนใจต่อสิ่งต่างๆอย่างลึกซึง้งซึ่งช่วยให้มองเห็นรายละเอียดตามความหลากหลายและความลึกซึ้งของสิ่งที่สนใจ เพราะว่าสิ่งต่างๆล้วนมีความหลากหลายและลึกซึ้งการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในมุมกว้างและลึกจึงช่วยให้มองเห็นรายละเอียดแล้วจะมองเห็นสิ่งต่างๆในเชิงกว้างและลึกซึ้งได้ด้วยการฝึกฝนการฝึกฝนคือการฝืนตัวเองให้มีความสุขใจแล้วต้องฝึกฝนอย่างนี้คือการอ่านหนังสือพิมพ์ไล่ตั้งแต่หน้าแรกและการอ่านนิตยสารที่ไม่มีความสนใจจะช่วยเพิ่มความสนใจให้หลากหลายนอกจากนี้ต้องพลิกแพลงรูปแบบพฤติกรรมประจำวันด้วย ถ้าให้คนประเภทที่ชอบท้าทายสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเลือกระหว่างทางที่รู้จักกับทางที่ไม่รู้จักเขาจะเดินไปในทางที่ไม่รู้จักจึงมองเห็นรายละเอียดได้ดีถ้ามีสินค้าหรือร้านค้าใหม่นิทรรศการหรือภาพยนตร์ที่มีผู้คนกล่าวถึงเขาจะต้องไปดูทันทียิ่งถ้ามีเพื่อนกระตุ้นก็จะได้ผลยิ่งขึ้นการเปิดรับสิ่งต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะช่วยให้มองเห็นความสำคัญของข่าวตัวเลขและสินค้าที่เกลื่อนกลาด ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันทั้งยังมองเห็นรายละเอียดในเชิงลึกและปลูกฝังความช่างสังเกตความสนใจนั้นมีที่มาความรับผิดชอบเป็นจุดกำเนิดความสนใจจุดหนึ่งหากจะพูดให้ถูกต้องยิ่งขึ้นมันคือสำนึกรับผิดชอบเมื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบจะมองเห็นสิ่งสำคัญและมองสิ่งนั้นอย่างจริงจังด้วยเพราะว่ามันเป็นงานเมื่อมีความรับผิดชอบเรื่องงานความสนใจก็จะตามมาเอง ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงหากมีสำนึกรับผิดชอบสูงจะมองเห็นรายละเอียดได้ง่ายขึ้นในทางกลับกันผู้ที่ไม่มีสำนึกรับผิดชอบและมองไม่เห็นรายละเอียดจะไม่ค่อยได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงจึงมองไม่เห็นรายละเอียดไปกันใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อกันในทางลบโดยทั่วไปแล้วพนักงานดีเด่นมีความสนใจในงานของตัวเองอย่างมากแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมของบริษัทพนักงานส่วนใหญ่จะไม่สนใจ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเวลาที่คนเราทำอะไรอย่างจริงจังจะไม่มีคำว่าปานกลางมีแต่ชอบกับไม่ชอบไม่มีคำว่าปานกลางแต่จะว่าไปแล้วพนักงานทั่วไปไม่ผิดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาแทบจะไม่ได้รับโอกาสให้คำนึงถึงเรื่องทั้งหมดในบริษัทจึงไม่แปลกที่ไม่มีความสนใจบริษัทนั่นแหละที่ทําให้พวกเขาไม่มีความสนใจจริงๆแล้วบริษัทที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็มี บางบริษัทให้พนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานคำนึงถึงเรื่องทั้งหมดของบริษัทซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้คิดถึงบริษัทในมุมมองเพื่อบริษัทไม่ใช่เพื่อตัวเอง,พงเพื่อพวกเราหรือเพื่อแผนกถ้าพนักงานมีโอกาสได้คำนึงถึงว่าทำอะไรแล้วดีหรือไม่ดีต่อบ,บริษัทโดยรวมทำอย่างไรให้ทุกคนในบริษัทและลูกค้ามีความสุขนอกเหนือจากงานของตัวเองแล้วพวกเขาจะมีความสนใจเรื่องทั้งหมดในบริษัท ทั้งนี้ถ้าเขาเป็นพนักงานที่รักความก้าวหน้านอกจากนี้บริษัทและหัวหน้าต้องให้โอกาสพนักงานมีความสนใจเรื่องทั้งหมดของบริษัทแบบเดียวกับครูให้โอกาสสิทธิและพ่อแม่ให้โอกาสลูกบางครั้งการบังคับให้มีความสนใจที่ดีจะจัดการประชุมวิชาการอย่างเช่นเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงความสนใจเกิดจากการได้รับโอกาสให้คำนึงถึง เมื่อมีความสนใจจะรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดเกณฑ์การประเมินแล้วเกณฑ์การประเมินนั้นจะกลายเป็นข้อสันนิษฐานซึ่งช่วยให้มองเห็นรายละเอียดบทที่5เคล็ดลับการเป็นคนตาไวแค่รู้ประเด็นสำคัญก่อนจะช่วยมองเห็นรายละเอียดได้ง่ายขึ้นการแนะแนวทางให้ก่อนเป็นเคล็ดลับหนึ่งในการมองเห็นรายละเอียดเช่นเดียวกับการรู้ประเด็นสำคัญ ก่อนเวลาไปชมนิทรรศการที่หอศิลป์ถ้าอ่านคำอธิบายก่อนที่จะดูภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวิธีดูภาพจะต่างไปจากเดิมหรือถ้าได้ฟังการบรรยายจากผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความสามารถมากกว่านั้นจะแนะแนวทางให้ผู้ฟังได้คิดและมองเห็นรายละเอียดซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของครูหัวหน้าและรุ่นพี่แจกแจงรายละเอียดก็จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นกรณีที่ต้องการเพิ่มความช่างสังเกตให้ตัวเอง การมองภาพรวมไปพร้อมกับดูส่วนที่ตัวเองสนใจอย่างระมัดระวังและพิถีพิถันเป็นพิเศษนั้นช่วยให้มุมมองเปลี่ยนไปลดจำนวนข้อมูลลงเคล็ดลับข้อนี้สัมพันธ์กับการแตกประเด็นกล่าวคือต้องลดจำนวนสิ่งที่ดูนั่นคือวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มองเห็นรายละเอียดได้ง่ายขึ้นการมองเห็นรายละเอียดคือทิศทางหรือความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นเวลาพบเห็นสิ่งต่าง ดังนั้นการจดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นทันทีให้ติดเป็นนิสัยเป็นสิ่งจำเป็นขณะทบทวนสิ่งที่บันทึกจะสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวที่จดบันทึกไว้และมักจะมองเห็นรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ฉลาดสักแค่ไหนแม้จะพยายามเปลี่ยนความคิดอคติตำแหน่งสายตาและมุมมองของตัวเองสักเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้ามองสิ่งต่างๆจากจุดยืนของคนหลายคน ความคิดเห็นจะต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากมุมมองวิธีคิดและอคติที่แตกต่างกันการพะทะกันจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดการจับเข่าคุยกันเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายจึงเป็นประเด็นสำคัญในการมองเห็นรายละเอียดการหมกมุ่นเป็นสิ่งจำเป็นแต่อย่าดื้อรั้นคนดื้อรั้นจะมองไม่เห็นรายละเอียดจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอและไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเองเด็ดขาดส่งผลให้มองไม่เห็นสิ่งที่กำลังมองอยู่ โดยทั่วไปแล้วเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นมีความหมกมุ่นรุนแรงเกินไปจนโดนครอบงำ้าไม่หมกมุ่นจนมองไม่เห็นรายละเอียดแต่ถ้าโดนครอบงำจนไม่ปรับมุมมองก็จะมองไม่เห็นรายละเอียดเช่นกันคนที่มองเห็นรายละเอียดจะมีความสุขคนที่มองเห็นได้ละเอียดคือคนช่างสังเกตส่วนคนที่มองไม่เห็นรายละเอียดคือคนไม่ช่างสังเกตการมองเห็นรายละเอียดก็เกี่ยวข้องกับการสังเกตอาการของคนอื่นเช่นกัน คนช่างสังเกตจะมองเห็นเวลาที่คนอื่นเดือดร้อนจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้คนบางคนเห็นแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นก็มีแต่ในชีวิตประจำวันคนที่ไม่เห็นความเดือดร้อนของคนอื่นก็เพราะว่าเป็นคนไม่ช่างสังเกตมีมากกว่าคนที่เห็นแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นนอกจากนี้เวลาคนอื่นมีความสุขคนช่างสังเกตจะยินดีด้วยทุกคนชอบคนแบบนั้นส่วนคนที่ไม่รับรู้เวลาที่มีความทุกข์หรือไม่ยินดีเวลาที่มีความสุข คนแบบนี้ไม่มีใครอยากคบเป็นเพื่อนการมองเห็นเชื่อมโยงกับการสังเกตเมื่อมองเห็นจะมีความสุขความช่างสังเกตจะปูทางไปสู่การมองเห็นรายละเอียดและความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานได้อย่างมืออาชีพการรับรู้และมองเห็นความสุขหรือความทุกข์ของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับการเป็นมนุษย์บทส่งท้ายการได้รู้อะไรก็ตามถือเป็นการเรียนรู้ ทุกครั้งที่ได้เรียนรู้จะเกิดความประทับใจและความทราบซึ้งใจว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยอยู่บ่อยๆยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่เรื่องที่เรียนมาแล้วพอนำมาทบทวนใหม่ก็เกิดการค้นพบมนุษย์ย่อมลืมเรื่องที่อ่านมานานแล้วไปพอสมควรอีกทั้งสิ่งที่เคยเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เคยอ่านเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่เข้าใจการค้นพบและการฉุกคิดจะช่วยให้รู้สึกว่าโลกกว้างขึ้น ทั้งยังอิ่มเอมใจและเกิดความคิดสร้างสารรค์มากมายตามมาจึงทำให้อยากค้นพบเรื่องราวต่างๆรอบตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด